ของกนง.กันบ้างค่ะวันนี้เขาก็มีมติเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะคุณฟาริดาให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% นะคะเพราะว่ายังเอื้อต่อการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับเนี่ยอาจจะทำให้เศรษฐกิจที่มันกำลังจะดีไงอาจจะถดถอยไปได้เขาบอกว่าขณะที่มาตรการทางการคลังเนี่ยเขาก็มีการกระตุ้นกันแล้วนะคะแล้วก็เริ่มจะเห็นผลแล้วด้วยค่ะโดยการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ในวันนี้นะคะเขาก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ค่ะซึ่งนายจตุรงค์ทารังสีนะคะเลขานุการของกนง.เนี่ยบอกว่าคณะกรรมการพิจารณาเศรษฐกิจในไตรมาส3มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างช้าๆใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้นะคะโดยความต้องการจับจ่ายในประเทศนั้นปรับดีขึ้นเล็กน้อยนะคะตามการใช้จ่ายในหมวดของสินค้าไม่คงทนและการลงทุนในบางสาขาธุรกิจค่ะก็เลยเห็นว่านโยบายการเงินเนี่ยควรอยู่ในระดับที่ผ่อนปรนอย่างเพียงพอและต่อเนื่องขณะเดียวกันนะคะวันนี้กนง.เขาก็ยังบอกว่ายังต้องรอดูผลของมาตรการทางการคลังด้วยนะคะที่จะทยอยออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนนะคะว่าจะทำให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวได้มากน้อยเพียงใดรวมถึงจะต้องจับตาภาวะการเงินโลกอย่างใกล้ชิดด้วยนะไม่เฉพาะภาวะเศรษฐกิจในไทยนะภาวะโลกก็มีเป็นปัจจัยที่สำคัญเหมือนกันนะคะก่อนที่จะมีการทบทวนตัวเลขเศรษฐกิจอีกครั้งในการประชุมกนง.ครั้งต่อไปลองไปฟังเสียงของคุณจตุรงค์จันทรังสีเลขานุการของกนง.ในประเด็นนี้กันเลยค่ะสำหรับการประเมินเพื่อปรับประมาณการอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยจะมีการดูเรื่องนี้ในรายละเอียดมากขึ้นรวมถึงเรื่องของมาตรการผลของมาตรการการคลังด้วยนะครับต้องเรียนว่าความเสี่ยงในด้านบวกตอนนี้ก็คือเรื่องของมาตรการด้านการคลังนะครับสำหรับในระยะต่อไปในคณะกรรมการเนี่ยเห็นว่านโยบายการเงินเนี่ยยังควรอยู่ในระดับที่ผ่อนปรนอย่างต่ออย่างเพียงพอและต่อเนื่องแล้วก็จะติดตามผลของมาตรการการคลังนะครับต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมทั้งภาวะตลาดการเงินในตลาดโลกเนี่ยติดอย่างใกล้ชิดนะครับโดยแล้วก็พร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะสมเนี่ยเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของความคิดความเห็นนะคะของทางเลขานุการกนง.แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยอมรับออกมานะคะว่าถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกณตอนนี้รวมถึงในประเทศเราก็ยังมีปัจจัยลบที่เรียกว่าจะต้องจับตามองกันต่อไปนะคะแต่ว่ามันเป็นปัจจัยลบจากต่างประเทศที่เริ่มจะมีอิทธิพลมากขึ้นกับประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนแล้วก็เอเชียอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเป็นปัจจัยที่สุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็สำคัญกับการฟื้นตัวของภาคส่งออกไทยรวมไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้เขาเรียกว่าเป็นมาตรชี้วัดอีกหนึ่งตัวนะคะว่าเศรษฐกิจจะฟื้นหรือไม่ฟื้นตรงนี้มีผลมากนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะคือเรื่องของภาวะการเงินแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนที่หลายคนยังจับตามองเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่เอื้อกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงของการชะลอตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงข้อจำกัดเชิงโครงสร้างรวมไปถึงภาวะตลาดการเงินโลกที่ตอนนี้บอกได้เลยว่ายังไม่นิ่งพันผวนอย่างหนักเลยนะคะใช่ค่ะเขาก็บอกว่ายังมีในเรื่องของแรงกดดันเงินเฟ้ออีกนะที่ตอนนี้ยังทรงตัวซึ่งจากการประชุมครั้งก่อนเนี่ยค่ะโดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนั้นติดลบต่อเนื่องตามราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะที่มีการปรับตัวลงมาเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ว่าแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะทยอยปรับสูงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะกลับมาเป็นบวกในช่วงของไตรมาสแรกของปีหน้าส่วนในเรื่องของความเสี่ยงของภาวะเงินฝืดมีจำกัดค่ะเพราะว่าอุปสงค์ยังขยายตัวและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนั้นก็ยังเป็นบวกนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นใช่ค่ะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมกว้างคราวนี้มาที่เรื่องที่ใกล้ตัวเข้ามานะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยลุ้นกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่เริ่มมีข่าวว่าจะมีการตรึงราคาหรือไม่อย่างไรเพราะว่าอย่างที่คุณทางด้านของคุณอริรัตน์บอกไปว่าถ้าไม่มีการตรึงราคาหรือว่าไม่ได้มีความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคขนส่งเท่านั้นประชาชนอย่างเราเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้มีข่าวดีแล้ว